ตลกคนไหนล่ะคะที่แบบชื่อเลยนะเลวแกว่าไงคะเขาบอกทางรถคือที่มาเขาบอกนะว่าที่มาหาเขาเนี่ยก็หวังที่มาคันอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แอบให้ดูระยะได้ไหมตอนนี้ล่าสุดเป็นยังไงครับผมก็ทางญาติเขาติดต่อมาเมื่อวานตอน 3-4 ทุ่มนะคะแล้วก็จะขอชำระแทนทางเจ้าตัวนะคะแล้วก็ขอเราให้ว่าโรงแรมไปถอนแจ้งความแล้วตอนนี้ได้รับการโอนเงินมาชำระค่าเรียบร้อยแล้วค่ะโอนมาทั้งหมดเท่าไหร่ครับเงิน49,000 49,000ค่ะอันนี้คือเขาโอนมาให้เกินจากยอดที่เขาค้างจริงด้วยใช่ค่ะคนโอนนี่เป็นผู้ที่มาพักไหมหรือว่าเป็นญาติไม่ใช่ค่ะเป็นน่าจะเป็นญาตินะคะนามสกุลสังช่วยเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เจ้าตัวเราได้รับการติดต่อจากเจ้าตัวโดยตรงหรือยังครับตอนนี้ไม่ได้รับค่ะก็คือตอนแรกมาเป็นทางน่าจะเป็นทางคุณแม่ค่ะแล้วก็ก็จะขอติดต่อชำระแทนท่านพูดว่าแบบครับแล้วจากกรณีที่เกิดขึ้นนี่คือเหมือนเราได้ข้อคิดหรือว่าได้เป็นกรณีตัวอย่างยังไงบ้างครับอย่างแรงก็ต้องเปลี่ยนระบบใหม่นะคะแล้วก็บางอย่างก็ต้องเข้มงวดขึ้นไม่ให้เกิดซ้ำอีกนะคะแล้วก็ต้องระวังมากขึ้นเราติดใจเอาความอะไรไหมครับต่อจากนี้หลังจากถอนแจ้งความเราก็ทางเราเนี่ยก็คือพอได้รับค่าชำระค่าเสียหายครบเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากจะให้มีปัญหาอะไรต่ออะไรเงี้ยค่ะแต่ตัวทางเจ้าของเองคือเหมือนว่าตัวทางคุณชัยรุ่งเองเนี่ยก็ไม่อยากให้ไปทำที่ไหนอีกจริงๆเพราะว่ามันแย่อะไม่อยากให้เขาไปก่อเหตุแบบนี้ที่อื่นอีกนะคะ